งอารมีครับครับหมายถึงว่าไม่ให้ขับรถนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะก็จะมีกิจกรรมมีวิธีการที่จะให้ทางตำรวจภูธรภาค3และจังหวัดสุรินทร์เรามีความประสงค์ที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ที่มาเที่ยวนะแล้วก็หากพบว่าหมดเอาลงเอาลูกพี่ครับพักคือหลอกเราจะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยสามคนใช้ได้ครับสามน้องอีกแล้วรับดีแล้วไม่สุดเลยดีครับดีมีสิ่งที่ไม่เจอนะครับขอได้ครับที่เราพูดถึงอ๋อตัวเลขให้ดูเรื่องจะเซ็ตตัวเองข่าวตลอดด้วยครับโครงการที่ไม่จัดนะเรื่องประมวลประมวลนะครับของเราตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเตรียมได้ครับได้ครับได้ยังไม่เกินยังไม่เกินโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องจัดการได้ได้ท่านใดที่มีเกณฑ์สัมผัสหรือมีเกณฑ์ถูกจับในตอนนี้โอเคออกสื่อแล้วออกสื่อแล้วโครงการนี้ก็เป็นเรื่องของตำรวจภูธรภาค3และเจ้าหน้าที่โครงการส่วนตอนนี้ครับกลับบ้านปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ในเชิงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถโดยปราศจากแอลกอฮอล์นะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วพวกนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็จะต้องมีการเข้มงวดนะฉะนั้นก็ฝากที่ชอบดื่มนะครับต้องมีในกฎกติกานะแต่ว่าในหลักการแล้วก็คือเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นการเตือนนะที่ได้คิดเป็นเรื่องของการจับกลุ่มนะการเตือนก่อนตรวจก่อนครับกลับบ้านปลอดภัยจากใจตำรวจสุรินทร์ครับแล้วดื่มประมาณขนาดไหนคะถ้าเป็นเบียร์กับเป็นเหล้าขนาดไหนถึงจะเกินที่เป่าแล้วจ้ะที่จะเกินก็เบียร์ประมาณแล้วแต่ร่างกายคนค่ะแข็งแรงก็อาจจะเป็นเยอะคนร่างกายตัวเล็กต้านทานแล้วแต่ร่างกายด้วยแล้วเหล้าล่ะคะเหล้าประมาณสักกี่แก้วก็เหล้านี่ก็อยู่ที่ความเข้มข้นของการผสมนะถ้ามีโซดามากก็เจือจางก็แก้ว3แก้วสังเกตนะฉะนั้นก็เป็นห่วงนะครับผู้ที่ขับรถนะถ้าจะดื่มก็ให้คนที่ไม่ขับไม่ดื่มขับจะปลอดภัยกว่านะมีอะไรไหมการที่เกิดมาแล้วคนรักคนมาขอคน